Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะเอพิโซดนี้พบกันเช่นเคยกับหมอจอยนะคะหลายๆคนมีญาติผู้ใหญ่เป็นความดันโลหิตสูงเคยสงสัยไหมคะว่าแบบไหนเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วค่าแค่ไหนถึงเรียกว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสำคัญยังไงทำไมทุกครั้งที่เรามาโรงพยาบาลเราจะต้องวัดความดันทุกครั้งเราก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันกับหมออาร์ตค่ะสวัสดีค่ะหมออาร์ตสวัสดีครับผมนายแพทย์สุประสิทธิ์สถิตตระกูลนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานีครับผมค่ะหมออาร์ตคำถามแรกง่ายที่สุดเลยความดันโลหิตตัวเลขที่เราเห็นกัน150 90 140 90แต่ละตัวมันคืออะไรคะมันต่างกันยังไงบ้างก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความดันโลหิตนะครับก็คือแรงดันของเลือดนะครับที่มากระทบต่อผนังของหลอดเลือดนะครับซึ่งเกิดจากการที่หัวใจมันบีบตัวแล้วก็ส่งเอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายปกติความดันเราจะแบ่งออกเป็น2ค่าด้วยกันนะครับก็คือความดันตัวบนนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า systolic blood pressure ตัวแรกเนี่ยคือความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวส่วนตัวล่างเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า diastolic blood pressure นะครับตัวนี้ก็คือความดันของเลือดขณะที่หัวใจคลายตัวก็คือจะมี2ค่าความดันโลหิตเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บอกเรื่องของว่าร่างกายสามารถเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วระดับความดันแค่ไหนคะหมออาร์ตถึงเรียกว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วจริงๆระดับความดันที่เรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในแต่ละที่เหมือนกันเช่นถ้าทางอเมริกาเนี่ยครับเขาก็ปรับระดับที่เรียกว่าความดันสูงเนี่ยตัดลงมาที่130กับ80คือถ้าเกิดเกินเนี้ยถือว่าเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วแต่อย่างถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ยังตัดที่140ตัวบนคือเกิน140นะครับตัวล่างเกิน90มิลลิเมตรประหลอดถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเราวัดความดันครั้งเดียวเนี่ยเราอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้เลยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงอาจจะต้องมีการวัดซ้ำเนื่องจากความดันเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีปัจจัยหลายอย่างมากระทบได้ง่ายมากก็คืออย่างหลายๆคนที่มาโรงพยาบาลแล้ววัดเจอว่าความดันครั้งแรกสูงเลยก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นความดันถูกไหมคะเราอาจจะต้องมีการวัดซ้ำตรวจติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าความดันโลหิตยังสูงอยู่ไหมใช่ครับผมบางคนเนี่ยวัดซ้ำรอบแรกเนี่ยอาจจะเกินมานิดหน่อยแต่พอให้นั่งพักแล้ววัดซ้ำอีกทีนึงเนี่ยก็อาจจะลงมาปกติได้หลายๆคนเนี่ยวัดความดันเองที่บ้านด้วยปกติตลอดเลยค่ะไม่เคยเกิน140เลยตัวบนตัวล่างก็ไม่เกิน90เลยแต่มาโรงพยาบาลทีไรค่ะความดันสูงตลอด150 160บ้างอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นความดันได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยมากนะครับก็คือวัดความดันที่บ้านแล้วปกติตลอดแต่มาโรงพยาบาลทีไรเนี่ยความดันสูงตลอดเลยนะครับจริงๆภาวะนี้เขามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษด้วยเนาะเรียกว่า white coat hypertension ก็คือความดันสูงเมื่อมาเจอเสื้อกาวสีขาวก็คือเจอหมอเจอพยาบาลนะครับหลายคนเขาเชื่อว่าภาวะนี้เกิดจากการที่คนไข้มาโรงพยาบาลแล้วเดินต้องเดินทางมาเนาะมีความเหนื่อยมีความตื่นเต้นต้องเจอหมอเจอพยาบาลเจอการวัดความดันเนี่ยครับก็เลยทำให้ความดันเนี่ยโรงพยาบาลเลยจะดูสูงกว่าที่บ้านซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนทุกคนเนี่ยความดันที่โรงพยาบาลเนี่ยจะสูงกว่าที่บ้านอยู่แล้วประมาณ5มิลลิเมตรประหลอดอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ในบางคนอาจจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งเหนื่อยมากก็จะสูงมากขึ้นกว่า5มิลลิเมตรประหลอดได้อย่างไรที่ผมอยากเน้นย้ำก็คือเรื่องของการวัดความดันที่บ้านเนี่ยก็ควรจะต้องวัดให้ถูกต้องด้วยแนะนำว่า1ก็คือควรจะงดดื่มพวกชากาแฟอย่างน้อย30นาทีก่อนวัดนะครับแล้วก็ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องที่ค่อนข้างเงียบสงบนิดนึงงดการพูดคุยระหว่างวัดแล้วก็นั่งเนี่ยนั่งเก้าอี้หลังพิงพนักไม่นั่งไขว้ห้างนะครับขาเนี่ยวางอยู่บนพื้นแขนก็วางอยู่บนโต๊ะนะครับโดยที่ให้ตัวคัฟที่รัดตรงต้นแขนเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับหัวใจแขนก็ต้องไม่เกรงขณะวัดด้วยอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของการวัดก่อนที่เราจะเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยคือความดันโลหิตของเราจริงๆค่ะแล้วถ้าคนไข้มาที่โรงพยาบาลแล้วเจอว่าความดันโลหิตสูงทุกครั้งเลยอย่างนี้เราควรจะแนะนำให้คนไข้ไปวัดความดันเองที่บ้านด้วยไหมคะหมออาร์ตปัจจุบันเราค่อนข้างเน้นเรื่องของการวัดความดันที่บ้าน
มากขึ้นนะครับเนื่องจากอุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันก็หาซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนเชื่อว่าความดันที่บ้านเนี่ยเป็นตัวที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าความดันที่โรงพยาบาลอีกเน้นย้ำให้คนไข้ในวัดที่บ้านได้ด้วยถ้าสามารถทำได้เรียกได้ว่าใครตอนนี้ยังไม่ได้เป็นความดันโลหิตสูงก็ตามยังไม่เคยมาโรงพยาบาลเราก็ควรที่จะเริ่มต้นวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านด้วยแล้วสาเหตุหลักๆของโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าต้องอายุมากถึงจะเป็นจริงๆอายุน้อยเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ไหมคะครับสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงนะครับหลักๆเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนซึ่งกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่เลยของคนไข้โรคความดันโลหิตสูงพออายุเรามากขึ้นนะครับความดันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันจะมีอยู่ส่วนน้อยประมาณสัก 10-20% นะครับที่มีสาเหตุบางอย่างซ่อนอยู่อาทิเช่นบางคนเนี่ยมีโรคไตเรื้อรังหรือเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดไตหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบหรือโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของฮอร์โมนบางชนิดแล้วโรคพวกนี้ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงตามมาสำหรับคนที่อายุน้อยเนี่ยสามารถเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้นะครับอาจจะเป็นแบบชนิดที่ไม่มีสาเหตุก็ได้แต่เราแนะนำว่าถ้าเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุน้อยกว่า35ปีเนี่ยเราควรจะต้องพยายามหาว่ามีโรคซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราสามารถตรวจเจอแล้วรักษาได้นะครับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยอาจจะหายขาดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาไปตลอดเลยก็ได้ก็คือความดันโลหิตสูงเกิดได้ทั้งในคนอายุน้อยอายุมากสาเหตุก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าเราตรวจพบว่าเรามีความดันโลหิตสูงเราก็ต้องได้รับการรักษาเพราะไม่ได้หมายความว่าความดันโลหิตสูงจะไม่หายขาดถ้าเราตรวจเจอสาเหตุที่รักษาหายขาดได้นะคะทีนี้ความดันอาจจะมีบางคนรู้สึก150 160 170แบบไหนถึงเรียกว่าความดันสูงแล้วมันแบ่งเป็นระยะไหมคะแต่ละระยะมีอาการไหมคะหมออาร์ตแต่ละประเทศแต่ละทวีปเนี่ยก็มีคำจำกัดความของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของทางอเมริกานะครับปี2017เนี่ยเขาก็ออกเป็นแนวทางเวชปฏิบัติของเรื่องโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะเลยนะครับเขาแบ่งโรคความดันโลหิตสูงออกเป็น2ระยะหรือ2สเตจนะครับคือถ้าสเตจ1เนี่ยก็คือเริ่มตัดที่ความดันตัวบนเกิน130ความดันตัวล่างเกิน80ขึ้นไปส่วนสเตจ2หรือระยะที่2เนี่ยคือตัดที่ความดันตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาค่อนข้างตัดต่ำมากเลยคือใช้แค่130 80แล้วก็140 90เป็นค่าคัตพอยต์นะครับคราวนี้กลับมาดูประเทศไทยของเราเนาะประเทศไทยเนี่ยก็มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งเพิ่งออกเมื่อปี2019เช่นกันนะครับของประเทศไทยเราจะแบ่งความดันโลหิตสูงออกเป็น3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือตัวบนเนี่ยเกิน140และหรือตัวล่างเกิน90ระดับที่2เนี่ยตัวบนเกิน160และหรือตัวล่างเกิน100แล้วก็ระดับที่3ก็คือตัวบนเนี่ยตั้งแต่180ขึ้นไปและหรือตัวล่างมากกว่า110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปอย่างไรก็ตามเนี่ยอาการเนี่ยครับคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการหรือถ้ามีอาการก็อาจจะเป็นเรื่องของปวดศีรษะมึนศีรษะอาเจียนหน้ามืดได้ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากพอไม่มีอาการเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้มาตรวจไม่ได้มารักษาจนสุดท้ายเนี่ยก็เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงตามมานะครับอาทิเช่นเรื่องของโรคหัวใจเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหลอดเลือดต่างๆอย่านิ่งนอนใจนะคะอย่างที่หมออาร์ตบอกว่าหลายๆคนก็ไม่ได้มีอาการอะไรในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทีนี้ถามหมออาร์ตต่อเลยค่ะความดันอย่างที่หมออาร์ตบอกว่ามีความดันตัวบนกับความดันตัวล่าง2ตัวเนี้ยคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถ้าสูงเฉพาะตัวบนอย่างเดียวหรือว่าบางคนสูงเฉพาะตัวล่างอย่างเดียวมันอันตรายแตกต่างกันยังไงมั้ยคะจริงๆต้องบอกว่าความดันเนี่ยทั้งตัวบนและตัวล่างเนี่ยก็สำคัญทั้งคู่จะเห็นว่าคำจำกัดความของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราใช้ความดันตัวบนเกิน140และหรือความดันตัวล่างเกิน90เพราะฉะนั้นทั้งตัวบนและตัวล่างเนี่ยมีความสำคัญทั้ง2ตัวเลขนะครับแต่อย่างไรก็ตามในคนไข้บางคนเนี่ยเช่นผู้สูงอายุครับเขาอาจจะมีความดันตัวบนเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ความดันตัวล่างเนี่ยค่อนต่ำอันนี้มันอาจจะทำให้เวลาเรารักษาโรคความดันเนี่ยการปรับยาอาจจะยากนิดนึงสำหรับหมอเนื่องจากถ้าให้ยาลดความดันตัวบนตัวล่างมันค่อนต่ำแล้วมันก็อาจจะกดตัวล่างไปด้วยนะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องได้รับการดูแลภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทีนี้ถ้าเราเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วค่ะหมออาถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นความดันแน่ๆเลยแนวทางการดูแลรักษานะคะเราจะต้องเริ่มกินยาเมื่อไหร่เราต้องกินยาทันทีตั้งแต่ตรวจพบเลยไหมหรือว่าเราดูแลตัวเองได้เบื้องต้นก่อน
สำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็อยากจะแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมซึ่งวิธีนี้ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยกว่าวิธีที่2ก็คือเรื่องของยาเลยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารโดยเฉพาะเรื่องของเค็มเนี่ยเป็นตัวที่มีผลต่อความดันโลหิตมากในทางปฏิบัติเราจะแนะนำให้จำกัดโซเดียมอย่างน้อยเนี่ยไม่เกิน2กรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับเกลือแกง1ช้อนชาหรือถ้าเป็นน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยประมาณสัก 3-4 ช้อนต่อวันไม่ควรเกินนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงหลีกเลี่ยงการเติมเกลือเพิ่มลงไปในอาหารพวกขนมขบเคี้ยวอะไรงี้ก็อาจจะต้องดูสลากนิดนึงข้างหลังว่ามันมีปริมาณโซเดียมเนี่ยเท่าไหร่อันดับที่2ก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะคนที่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยเราพบว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยครับจะช่วยลดความดันโลหิตลงได้ด้วยอันที่3ก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่าเราพบว่าคนที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยจะมีความดันโลหิตสูงมากกว่าคนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าโดยพยายามให้ BMI นะครับหรือดัชนีมวลกายเนี่ยไม่เกิน23ส่วนรอบเอวเนี่ยผู้ชายนะครับไม่อยากให้เกิน36นิ้วผู้หญิงไม่เกิน32นิ้วอันที่4ก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่ก็คือควรจะเลิกสูบบุหรี่อันที่5ก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปเมื่อเราปรับไลฟ์สไตล์ปรับพฤติกรรมทุกอย่างแล้วเราก็จะมาดูเรื่องของการรับประทานยานะครับซึ่งถามว่าคนไข้ความดันทุกคนจำเป็นต้องทานยาไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถปรับพฤติกรรมได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยถ้าเกิดเขาปรับพฤติกรรมได้ดีมากการทานยาก็อาจจะแค่เป็นตัวเสริมเท่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าในคนไข้ที่ระดับความดันตั้งต้นเนี่ยสูงมากๆเช่นสูงตั้งแต่160 180มิลลิเมตรตลอดขึ้นไปการปรับพฤติกรรมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะช่วยลดความดันลงได้ไม่มากดังนั้นก็อาจจะต้องใช้ยาช่วยด้วยถ้าเป็นระดับความดันโลหิตสูงที่ไม่มากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาถ้าเราสามารถปรับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการลดน้ำหนักแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอและต้องมีการวัดความดันอย่างสม่ำเสมอทีนี้หลายคนฝังใจว่าความดันเป็นโรครักษาไม่หายขาดต้องกินยากันไปตลอดชีวิตเลยอย่างที่หมออาร์ตบอกว่าถ้าไม่ได้สูงมากบางทีก็อาจจะไม่ต้องพึ่งยาก็ได้แต่ถ้ามันสูง160ขึ้นไป180บางทีเราก็อาจจะเป็นจะต้องใช้ยาเข้าไปช่วยปรับด้วยทีนี้อยากให้หมออาร์ตฝากถึงคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วในตอนนี้นะคะว่าจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพื่อให้อยู่กับโรคความดันแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดีค่ะอยากจะเน้นย้ำเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายการลดน้ำหนักแล้วก็เรื่องของบุหรี่กับแอลกอฮอล์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างเดียวแต่กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะดูแลสุขภาพเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้คือสามารถทำได้หมดทุกคนเช่นกันแล้วก็อยากจะเน้นย้ำถ้าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอไปพบแพทย์ตามนัดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะเน้นย้ำเรื่องของการวัดความดันโลหิตที่บ้านซึ่งสามารถช่วยหมอในการปรับยานะครับแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยในการเหมือนมอนิเตอร์ให้กับตัวเองด้วยว่าเราได้ปรับพฤติกรรมดีพอแล้วหรือยังครบถ้วนนะคะสำหรับหมออาร์ตในวันนี้กับเรื่องของความดันโลหิตสูงเราควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะอยู่กับมันได้และอาจจะไม่ต้องกินยาในบางรายและเราควรที่จะมอนิเตอร์หรือว่าวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านด้วยเช่นกันนะคะสำคัญที่สุดสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นความดันโลหิตสูงนะคะอย่าลืมเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลที่สำคัญดูแลตัวเองทุกครั้งภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะต้องขอบคุณหมออาร์ตด้วยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ